ขอต้อนรับเข้าสู่การประกวด Miss Tiffany 2020 The Next Level ปรบมือดังๆสักครั้งหนึ่งนะครับให้กับ Opening Show ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับ
และสวัสดีนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับทั้งที่อยู่ในโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาแห่งนี้นะครับรวมถึงที่ชมการถ่ายทอดอยู่ทางช่อง3ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนพิเศษครับกับการประกวดที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ Miss Tiffany 2020 The Next Level ขอเสียงปรบมือได้อีกครั้งนึงครับและแน่นอนนะฮะต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับ30สาวงามที่อยู่บนเวทีของเราด้วยครับรวมถึงพิเศษสุดจริงๆนะครับกับ Beauty Mom ของเราทั้ง3คนบนเวทีแห่งนี้ทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นคุณลูกเกดแมทินีคุณปอยตรีชดาและคุณซินดี้สริญญาครับอยู่กับลูกๆมาทั้ง30คนนะครับต้องบอกว่าเคี่ยวกันเต็มที่กว่าที่จะมาจนถึงวันนี้นะครับถามคุณปอยก่อนแล้วกันนะฮะรู้สึกยังไงบ้างกับภาพรวมสำหรับการเริ่มต้นในค่ำคืนวันนี้ครับภาพรวมดีเกินคาดค่ะแล้วก็พวกเราเทรนจนวินาทีสุดท้ายจนกระทั่งเมื่อกี้ก่อนที่จะออกมาเนี่ยเราก็ได้ส่งพลังกันจนตอนนี้เหล่าๆบิวตี้มัมอย่างพวกเราอะค่ะก็มือเย็นไปเหมือนกับน้องๆเลยค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะบิวตี้มัมแม่เกดใช่เลยค่ะมือเย็นเลยค่ะดีใจแล้วก็ดีเกินคาดภูมิใจยากมากในปีนี้นะคะยากมากแล้วก็น้องทุกคนทำได้คือเหมือนกับเซตมาตรฐานใหม่เลยในปี2020ค่ะสมกับ next level next level ค่ะครับคุณพออยากบอกอะไรกับน้องๆเป็นจะเรียกว่าครั้งสุดท้ายมันฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะเป็นแบบก่อนที่การประกวดของเราจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้ไหมฮะบอกตลอดนะคะว่าน้องจะต้องมีสติตลอดเวลาอะไรที่ก็แล้วแต่ที่พวกเราเทรนด์น้องๆมาแล้วเนี่ยเวลาเรามายืนออนสเตจจริงเนี่ยเราจะได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็มีกล้องมากมายอาจจะทำให้น้องเนี่ยหลุดโฟกัสจากที่เราได้เรียนไปเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องไม่หลุดโฟกัสที่เราได้เทรนมาทั้งหมดโอเคโอเคไหมคะโอเคค่ะครับผมคุณซินดี้แหละฮะอยากบอกอะไรกับน้องๆพิเศษเลยโหจะบอกว่าช่วงสุดท้ายนี้ครับจะบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆทุกคนยากมากนะคะที่จะมายืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตินี้นะคะเพราะว่าเวที Miss Tiffany เป็นเวทีที่ต้องบอกว่ายกระดับการประกวดสาวประเภท2เป็นระดับโลกเลยเพราะฉะนั้น you should all be so proud of yourselves everyone is a winner so far นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่าใครจะได้มงกุฎในวันนี้ครับทั้งสองท่านนี้เป็น Beauty Mom ต่อเนื่องกันมาหลายปีแต่ปีนี้เป็นปีแรกพิเศษจริงๆที่เราได้ต้อนรับอีกหนึ่ง Beauty Mom ก็คือพี่ลูกเกดด้วยพี่ลูกเกดอยากบอกอะไรกับน้องๆเป็นพิเศษครับโหเราบอกกันมาตลอดเลยนะตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้านี้แล้วก็ก่อนออกมานะคะอยากจะบอกให้น้องนะคะว่าน้องๆทุกคนเนี่ย be yourselfเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือดูอยู่ทางบ้านนะคะเราอยากจะเห็นตัวตนของน้องเราไม่อยากจะให้น้องต้องคิดว่าฉันต้องตอบแบบนี้ฉันต้องคิดแบบนี้ We want to see the real you น้องเป็นยังไงนะคะแล้วอยากจะเห็นน้องในแบบ the next level นั่นแหละค่ะที่เกดต้องการค่ะครับผมเพราะฉะนั้นติดตามไปพร้อมๆกันว่า the next level นั้นจะไปไกลขนาดไหนในค่ำคืนวันนี้นะครับและทั้ง3 Beauty Mom ของเราวันนี้ยังให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเชิญ Beauty Mom ทั้ง3ท่านนะครับเข้าประจำที่สำหรับการเป็นกรรมการในค่ำคืนวันนี้ได้เลยครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะต้องบอกนะครับว่าทั้ง30สาวงามที่ยืนอยู่ทางด้านหลังของผมในวันนี้นั้นผ่านการเทรนนิ่งมาอย่างเข้มข้นจริงๆนะครับและปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษครับที่มีผู้เข้าสมัครมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านด่านมาจนการเป็น30คนสุดท้ายบนเวทีนี้พิเศษจริงๆนะฮะและเป็นปีแรกด้วยเช่นกันครับที่เรามีการประกวดนะครับสำหรับ Miss Tiffany นพมาศครับซึ่งเป็นการประกวดในรอบชุดไทยครั้งแรกในเวทีนี้และในระหว่างทางก่อนจะมาถึงค่ำคืนวันนี้นั่นก็คือรอบที่เราจะทราบแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ครอบครองมงกุฎนั้นเนี่ยนะครับผ่านการเทรนนิ่งมานะครับในหลายส่วนซึ่งแน่นอนนะครับนอกจากเรื่องของความสวยงามความสง่างามแล้วนะครับมีการเทรนนิ่งในหลายๆด้านครับเพื่อที่จะดึงเอาศักยภาพสูงสุดในทุกๆด้านเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะนำไปใช้ต่อยอดในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งตัวเองและสำหรับผู้อื่นเพื่อที่จะสามารถไปประสบความสำเร็จต่อเนื่องได้นะครับในทุกๆสิ่งที่
พวกเธอตั้งใจอยากจะทำอยากจะเป็นหลังจากที่ผ่านเวทีนี้กันไปนะครับตามแนวคิดของการประกวดในปีนี้ก็คือ the next level นะครับนอกจากนั้นนะครับในค่ำคืนวันนี้อันไม่ได้มาคนเดียวนะครับบนเวทีนี้นะครับผมยังมีพิธีกรสาวสวยคนเก่งอีกหนึ่งคนนะครับร่วมเป็นพิธีกรด้วยเช่นกันนะฮะขอเชิญพบกับอีกหนึ่งพิธีกรนะครับนั่นก็คือคุณไดไดนาจงจินตนาการครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณอ่านด้วยนะคะ Good evening ladies and gentlemen and welcome to Miss Tiffany 2020 The Next Level Behind me our beautiful 30 finalists Tonight we will find out who will be taking away the crown for Miss Tiffany 2020ค่ำคืนนี้นะคะเราจะได้ทราบไปพร้อมๆกันค่ะว่าสาวงามท่านไหนที่จะได้คว้ามงกุฎ Miss Tiffany 2020ค่ะอย่าลืมนะคะว่าในปีนี้เราจะมีรางวัล Miss Popular Vote ซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ไลค์แล้วก็แชร์คลิปของผู้เข้าประกวดทั้ง30คนค่ะใครที่ได้รับการไลค์แล้วก็แชร์มากที่สุดถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Popular Vote แล้วก็จะ Fast Track เข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายทันทีเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่รอบต่อไปนะคะจะให้ทุกท่านได้เห็นการประมวลภาพว่ากว่าจะมาถึงค่ำคืนนี้สาวงามทั้ง30ท่านของเราเนี่ยต้องเจอกับอะไรมาบ้างนะคะ Ladies and gentlemen now I have a special highlight of their journey before coronation night and when we come back the evening gown competition ตอนนี้เราไปชมการประมวลภาพพร้อมๆกันเลยค่ะสาวงามทั้ง100คนนะครับจะต้องเข้ามาออดิชั่น Miss Tiffany 2020 The Next Level ครับทำไมต้องเป็น The Next Level นั่นหรอคะก็เพราะว่าปีนี้จะมาสวยมองลงอย่างเดียวไม่ได้เลยค่ะต้องสวยและฉลาดด้วยเรียกว่าต้องเก่งรอบด้านค่ะแล้วใครล่ะคะที่จะเป็นผู้คัดเลือกสาวงามจาก100คนให้เหลือ30คนแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและบิวตี้มัมของพวกเราที่มาพร้อมกับวลีฮิตที่ว่าหลอกแม่ไม่ได้แม่ดูออกเมื่อเราได้สาวงามครบทั้ง30คนแล้วสิ่งแรกที่พวกเธอต้องทำก็คือจับหมายเลขผู้เข้าประกวดค่ะหลายคนก็รุนกันตัวโก่งเลยนะคะว่าจะได้เลขเด็ดเลขดังเลขปังแค่ไหนผู้เข้าประกวดหมายเลข1หลังจากได้หมายเลขที่ถูกใจกันไปแล้วคุณจ๋าอลิสาคุณแม่ของพวกเราก็ได้มากล่าวต้อนรับทุกคนอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นเดียในฐานะ Miss Tiffany 2019ก็ได้มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเราสาวงามค่ะวันนี้ผู้เข้าประกวดก็ได้เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าจากคุณแม่กมลกูรูเมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังมาช่วยอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าที่กำลังเป็นที่นิยมสวยแบบใสๆธรรมชาติค่ะหูดูสิคะแต่ละคนโพสท่าให้คุณโอ๊ตชัยสิทธิ์ถ่ายภาพได้เลิศมากเลยค่ะสวยสมกับเป็นผู้เข้าประกวด Miss Tiffany ทุกคนจริงๆเลยค่ะอีกหนึ่งภารกิจของผู้เข้าประกวดก็คือการไปเยี่ยมผู้สนับสนุนการประกวดวันนี้เดียและสาวๆได้มีโอกาสมาพบกับคุณสาระร่ำซำ CEO บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่มาให้เก็บความรู้และหลักวิธีคิดในการนำพาบริษัทผ่านวิกฤตโควิด-19ซึ่งเดียและผู้เข้าประกวดก็สามารถนำแนวคิดของคุณสาระมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างดีเลยค่ะความพิเศษของ Miss Tiffany 2020ในปีนี้ก็คือเรามีการประกวด Miss Tiffany นพมาศเป็นครั้งแรกค่ะโดยสาวงามทั้ง30คนต้องแต่งกายด้วยชุดไทยจักรีพร้อมกับนำเสนอความสวยงามของบ้านเกิดให้สมกับคำว่า Amazing Thailand ผู้ชนะการประกวดจะได้ฟาสต์แทร็กเข้ารอบ11คนสุดท้ายทันทีค่ะและสาวงามผู้โชคดีคนนั้นได้แก่หมายเลข15น้องตาลอภัสราหมื่นน้อยค่ะก่อนที่สาวงามทั้ง30คนจะขึ้นเวทีเพื่อประชันความงามกันในคืนนี้เหล่าบิวตี้มัมทั้ง3มีการแนะนำเทคนิคต่างๆที่จะช่วยให้สาวๆเจิดจรัสบนเวทีไม่ว่าจะเป็นการโพสท่าให้ดูเลิศสเต็ปการเดินจะเดินยังไงให้ปังสวยสง่าดึงดูดสายตาผู้คนและการพูดคิดดีเราต้องพูดดีเราต้องพูดอย่างชาญฉลาดค่ะเอาละค่ะเมื่อเราสาวงามทั้ง30คนได้เตรียมความพร้อมกันมากว่า2เดือนแล้วคืนนี้แล้วล่ะค่ะที่เราจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นมิสซิปปินี่คนต่อไปก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประตูน้ำโพลีคลินิกเมืองไทยประกันชีวิตโรงพยาบาลผิวหนังอโศกเครื่องสำอางมิสทีนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากอามาโด This is the stage of my life